เอางี้ดีกว่าครับเป็นอย่างนี้ดีกว่าถ้าคิดว่าเป็นผมอ่ะก็หลักฐานแล้วก็จับผมแค่นั้นแหละอย่าเสียเวลามานั่งพูดอะไรตะค่อมตะล่อมกันมันเสียเวลาครับไม่ครับไม่ตรงเลยดีกว่าผมกำลังสอบทีละขั้นแต่ละตอนนะครับว่านั่นแหละครับก็ผมยังยืนยันคำเดิมครับผมยังยืนยันคำเดิมถ้าคิดว่ามีหลักฐานก็จับผมแต่ถ้าไม่มีผมขอค่าเสียเวลาด้วยนะสำหรับเรื่องนี้ส่งหลักฐานมาสิไหนดูสิเชิญเลยครับเสียทรงผมก่อนมานี่ไปกวาดให้นี่กูชนมาเต็มๆแล้วเมื่อกี้ชนใครวะชนเสาเฮียแล้วกูเหลือครึ่งหลอดป่ะไปแล้วอ่ะไปแล้วเราบังกับไปละเปลี่ยนทรงผมได้เต็มไหมเปลี่ยนทรงผมเต็มกูเต็มเปลี่ยนทรงผมเกือบอ่ะกูนิดเดียวอ่ะกูเปลี่ยนทรงผมกูไม่รอดป่ะใช้หัวมาเหรอไม่ต้องเปลี่ยนหน้ากากไปเปลี่ยนหน้ากากพาไปเช่าหน่อยเออตัวก็โดนแค่500อ่ะเออก็ยังดีก็ถ้ากูใช้ทรงไหนก็ไม่รอดหน้าชัดขนาดนี้หน้ามึงชัดไปหน่อยแต่ไม่มีใครจำมึงได้นะไม่มีจะใครจำได้เลยไม่มึงของมึงมันเป็นหน้าลิงไงคนมันเลยจำได้ถ้ามึงไม่ใช่หน้าลิงก็จำไม่ได้หรอกเกิดมาเสือกหน้าตาดีเกิดมาเสือกหน้าลิงไม่ได้เอาพูดผิดเพื่อนปากดีนี่กูเปลี่ยนไอ้หัวโล้ก่อนไอ้สัตว์โจ๊กเกอร์ละหัวโล้ใช้ไม่ได้ไอ้เหี้ยเชื่อกูไม่มีตังค์ว่ะหายละสวัสดีครับสวัสดีครับคนครับวันหนึ่งแล้วสองคนคืออะไรครับเออวันสวัสดีครับนี่ครับชื่ออะไรล่ะครับครับแพงกวนครับฮะแพงกวนเฮงกวนครับไม่มีครับเขาบอกเขาชื่อเฮงกวนนะครับเขาเช็คบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ใช่ครับเราเป็นหวัดหรือเปล่าน่ะเจ็บคอครับอ๋อแล้วอีกคนเราใส่หน้ากากทำไมถอดหน้ากากได้ไหมอีกคนน่ะเราขอเช็คบัตรหน่อยได้ไหมครับไม่ครับไม่ได้ทำอะไรผิดจนเช็คบัตรได้ไงครับผมชื่อโจ๊กโอ้โหเช่นแต่ละคนว่าเช็ดด่วนเลยตอนนี้ขอแบบพ้นตัวหน่อยได้ไหมแต่เขาจะได้ครับมันก็มาดูแล้วกันลงน้ำปะลงน้ำไหมลงน้ำไหมลงน้ำนะเออลงแหละไอ้เหี้ยหวยเอ้ยแม่เหี้ยอะไรวะเนี่ยถามโคตรกำเลยใบหลงไอ้เหี้ยชีวิตกูชีวิตไอ้เหี้ยเฉินควยแล้ววะเนี่ยรถให้แม่ตรวจไปแล้วกันไอ้เหี้ยหนีได้ไปพี่ไปขอวอร์7แล้วรถผมไงไอ้รถมันไม่รู้แม่งเหมือนดูดิแม่ขับตามมาตรวจพ่อมึงเออมาถึงแม่ขอวอร์7เลยพ่อมึง
คือมันกัดจับแล้วล่ะผมว่าถ้าเมื่อกี้มันมาแบบเมื่อกี้มันขอวอลเจ็บแบบเมื่อกี้คือมันกัดจับเลยอ่ะผมว่าเออมาถึงมันวอล1ก่อนมันขับไปเดี๋ยวพวกมันวอล1ก่อนเลยมันยังไม่คุยอะไรกับเรามันขับไปเดี๋ยวพวกมันวอล1ก่อนเลยชิบหายเวทอะไรถ้าบอกแค่สงสัยมันก็ไม่น่าขอวอล1ป่ะวะไอ้เหี้ยขับมาถึงมันยังไม่ถามไม่พูดเราสักคำมันขอวอล1ก่อนเลยเวนใครวะน่ะเหี้ยตำรวจป่ะน่ะโอ้ยแม่ว่ายเร็วด้วยนะโอ้ตามกูลึกด้วยเขียวครับเขียวเขียวครับเขียวเหี้ยแล้วไม่มีเขียวเหี้ยแล้วนะไปไกลๆไปเสียงตาพวกเธอด้วยเออดิพ่อมึงไอ้สัตว์ขึ้นมาได้ไงวะลึกไปเหรอปั๊บไปอีกรอบยังแม่เฉินว่าแบบโปลีเก็บแม่มาดิไอ้สัตว์มาดิมึงก็มาดิมึงก็เอากูเดี๋ยวมาวันทั้งคืนเลยวันเนี้ยเขียวไหมเขียวเหรอเออมันกลับขึ้นมาได้ไงวะตอนไหนว่ายลึกไปหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะตกใจเหมือนกันช่างแม่งเอาใหม่ก็ได้ไว้เฮียถ้างั้นต้องลึกแบบเมื่อกี้อีกรอบเพื่อให้เด้งขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมค่อยหามุมหลบแม่ตามหลังผมมาติดๆเลยเนี่ยได้อยู่บ้างดำน้ำ4รอบลากวนรอบไปเรื่อยได้อยู่บ้างแม่ตามาบุกบุกกูด้วยไปลูกพ่อไปไอ้เหี้ยออกจากบทต้องยืดเวลาว่ะก็เล่นกับสังออกก่อนต้องเล่นเวลาเล่นกับถักออกก็ล่ะ
ากับกูสิเอามาดิเอากูสิเอามาเฮียไม่มีทางรอดแล้วกูไม่มีทางหนีแล้วหนีก็ตายเลาะขอบหินไปก็ได้ไว้สัตว์เขียนตามซะด้วยได้หน้าเฮียโอ้โหยังตามไปอีกพ่อมึงเถอะไปไกลๆสิไปอีเฮียอย่าทำบักผมไม่ได้ทำบักผมจะว่ายวนรอบหินผมดำลงไปที่ไหนล่ะแต่ผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าลงลึกๆแล้วมันจะเด้งขึ้นมาไงตามซะด้วยไอ้ที่ได้ขยันตามได้สัตว์ไปไกลไปอย่างได้สัตว์อุ้ยอ้าวโอ้โหยังแม่งว่ายเร็วกว่าจบเลยปิดสตรีมแล้ว21คนครับฟักชิดโทลีฟักมัตเตอร์ฟักเกอร์หมับเข้าให้ What the fuck shit dude ปล่อยปล่อยปล่อยไม่จะช่วยให้ปล่อยไม่ได้แตกเลยเรียกหมอไม่ได้ด้วยเดี๋ยวช่วยเองหนูนิ่งๆไว้งานไปเลยภาระวิกภาระกูแท้แท้ลงเฮ้ยยำเลยเดี๋ยวพาไปหาหมอโอเคป่ะโลกอ๋อเออกันใจไว้ไม่ต้องเรียกหมอเดี๋ยวพาไปเองโลกพาละมันจะแท้ไอ้สัตว์เออถ้าสลบเขาไม่รู้จำไม่ได้ครับพอสลบ
ผมกำลังคิดอยู่วิธีนึงคือว่าถ้าได้ผมรอดจากคดีนี้ได้อะผมว่าผมต้องรีบกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเอ้ยกลับไปเปลี่ยนทรงผมเสื้อผ้าไม่ต้องเปลี่ยนผมแค่เปลี่ยนทรงผมแล้วก็ไปมอบตัวที่สน.ผมก็บอกว่ารถผมโดนขโมยผมจะรู้ได้ไงถูกไหมแต่ถ้าผมยิ่งหนีอะมันยิ่งดูมีพิรุษแต่ที่ผมกลัวอย่างเดียวคือถ้าผมเอาตำรวจคนนี้ติดตัวไปด้วยอะผมจะดูเสี่ยงไหมวะแต่ถ้าอย่างน้อยเวลามีตำรวจก็บอกผมว่าเอาไปช่วยได้ก็ได้นะเว้ยพอมาแล้วสัตว์จะแม่กว่าไม่ทันแล้วบ้างดูทรงไม่ได้หรอกครับทิ้งไว้ไม่ได้หรอกพอสแกนก็เจอทิ้งไว้เท่านั้นครับไร้ค่าสู้มึงบอกมึงช่วยตำรวจยังดูมีประโยชน์กว่าอีกจริงทิ้งไว้แกก็ไม่รอดครับทิ้งไว้แกก็พาตัวเองเกมไปด้วยต้องไม่ทิ้งต้องตำรวจไปด้วยอย่างน้อยมึงก็ช่วยตำรวจอะแสดงความบริสุทธิ์ใจไงเราอย่างน้อยเราแสดงความบริสุทธิ์ใจไว้ก่อนโอกาสรอดมันจะมากกว่าครับดีกว่าทิ้งตำรวจเพราะต่อให้ทิ้งตำรวจปุ๊บยังไงเขาก็รู้แล้วอ้าวยังมึงหนีนี่แต่ถ้าเกิดมึงเอาตำรวจไปด้วยแปลว่ามึงบริสุทธิ์ใจอะยังไงเปอร์เซ็นต์การรอดก็น่าจะมีมากกว่าทิ้งตำรวจแล้วหนีใช่ร้านตัดผมเฮียฝั่งนี้ผมไม่รู้ด้วยเฮียเฮ้ยร้านผมไม่อยู่ไหนวะฮัลโหลเป้หมอเป้อยู่ไหนอ่ะช่วยหน่อยดิพอดีพี่กำลังตำรวจเขาสลบอ่ะเองอยู่ไหนผมอยู่ตู้ผมมาหาพี่ได้ไหมด่วนมากเลยพี่ต้องการความช่วยเหลือวะได้ไม่งั้นพี่แย่แน่เออรีบจีเพสส่งให้เดี๋ยวนี้เลยเออโอเครีบมาหน่อยนะเออเป้ใกล้ถือโทรมาตำรวจมี GPS ผมก็ไม่ได้พาไปจุดแปลกนี่ไปรับแต่ผมมาดิถ้าผมไปรับแต่ผมรอดแน่นอน 100% เลยแต่ถ้าไม่ได้ไปรับแต่ผมไปทรงนี้ดินี่แหละที่ผมไม่ชัวร10นาทีทันมากถ้าจุด GPS ไม่เคลื่อนที่ทางเลยทิศทางแปลกๆแต่ตำรวจก็ไม่น่าจะสงสัยปะวะคุณโวยเอ้ยได้ขนาดรอดเลยสัตว์คนผมขอขับได้ไหมเดี๋ยวผมให้พันหนึ่งผมขอขับได้ไหมผมจะช่วยเหลือเขาลงหน่อยตำรวจผมจะช่วยเหลือเขาเขาสลบมาสักพักแล้วโอเคได้ครับคือขึ้นมาแล้วใช่ไหมเอ่ยขึ้นไปแล้วครับกันใจไว้คุณตำรวจกันใจไว้หนาวเหลือเกินทำไมเขาโดดอย่างนั้นล่ะคือเขาจมน้ำครับผมช่วยเหลือเขามาอีกทีนะปั๊มหัวใจเขาขึ้นมาคุณรถจะพังผมภูมิใจร้อยผมภูมิใจในตัวคุณจังเลยผมวิ่งต่อเองโอ้ยภาระแท้
แล้วแต่ผมมีวะเขาดูขวามือเมื่อกี้มีปะพี่ก็ฝากไม่ได้ผมบอกแล้วไงว่าถ้าผมมีตำรวจอยู่ในมือไงมันก็ดีกว่าไม่มีแต่เดี๋ยวผมจะเอาตำรวจไปทิ้งที่โรงพยาบาลผมเปลี่ยนทรงผมเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยเอาตำรวจเอาฝากคนอื่นไปแต่ถ้าผมยังไม่เปลี่ยนทรงผมต้องเอาเขาไว้เป็นไม้กันหมาฮัลโหลเปี๊ยบอยู่ไหนอะกำลังไปเนี่ยพาตำรวจเข้าไปด้วยเนี่ยเข้าโรงพยาบาลไปวิ่งเข้าเมืองอยู่ในเมืองเนี่ยเดี๋ยวตกจีบีเอสให้พอดีเดินวิ่งมาไกลแล้วเหมือนกันถึงแล้วเหรอถึงแล้วใช่ไหมเออจุดใหม่เออจุดใหม่ไปพาพี่ไปร้านทำผมด่วนเลยไอ้ตรงแถวร้านทำผมแถวนี้ก็ได้แถวไหนก็ได้อะเอาที่เกือบเจอร้านทำผมที่เร็วที่สุดอะเอางี้ฮะผมจะเอาตำรวจไปก่อนดูยังไงดีส่งพี่ร้านทำผมได้เดี๋ยวเองเอาตำรวจไปบอกว่าพอดีเจอตำรวจสลบอยู่แถวชายหาดโอเคงั้นอ้อมหน่อยนะร้านทำผมมาเอาแค่ใกล้ๆก็เดี๋ยวส่งพี่ลงแล้วเองเอาไปเอาตำรวจไปส่งจะเอาใกล้หรือจะเอาไกลค่ะทีนี้แล้วต้องไปขอใกล้กว่านี้หน่อยขวาแล้วต้องไปใกล้กว่านี้หน่อยใกล้กว่านี้หน่อยไม่เป็นไรไม่มีผลอะไรมากเพราะว่าอย่างมากตำรวจเขาสรุปเขาจำอะไรไม่ได้อยู่แล้วไงว่าใครเอ๊ะพวกจอดนี้ใครที่ฝากในเปมเอาไปโรงพยาบาลเลยอ่ะเอาเขาไปโรงพยาบาลเอ้ยเชี่ยตกใจดีครับสวัสดีครับคุณโอ้โหเฮียเหรอใครอ่ะโชครับเออสวัสดีครับโชสวัสดีสวัสดีครับเฮียพอดีไปดำน้ำมาดิโอ้เลิกเลยสิเฮียไปทำอะไรมาโดนอะไรเนี่ยฮะอ๋อไปดำน้ำมาครับไปดำน้ำมาโชว์ยืมรถนะครับเนี่ยพาพี่ไปสอนอนหน่อยถังน้ำคาตัวมึงอยู่เลยดิทำไมดีวะมันไม่ออกอ่ะเดี๋ยวค่อยไปก็ได้บ้างมันประกาศมันจะประกาศจับแล้วนะมันประกาศจับแล้วเรียบร้อยไม่แต่น้อยเราไปใกล้เวลาจะดีกว่าแล้วก็บริสุทธิ์ใจพี่ก็พี่ไม่ได้วิ่งอยู่ครับจะถึงแล้วเดี๋ยวผมไปหาที่ส่งพี่ให้พี่วิ่งเข้าไปบอกว่าวิ่งอยู่จะถึงแล้วพี่แกล้งบอกไปก็ได้แบบพี่เฟย์นี่จอดนี่เซฟเป็น thank you ไอ้ถังที่นี่แม่งก็เสิร์ฟไอ้นี่นะไหวเอ้ยยังทันไหมครับผมมาแสดงความบริสุทธิ์ใจครับ
ไปทำอะไรมาครับเนี่ยทำไมมีถังน้ำๆด้วยครับเนี่ยคือพอดีในสนอนนะครับได้ครับได้ครับอินดีครับทำไมเลือดที่แขนไปทำอะไรมาครับเนี่ยเอไม่เห็นนะครับยุงกัดหรือเปล่าครับยุงกัดไอ้เพื่อนไปทำอะไรมาวะไปถังน้ำซะด้วยทำไมใส่ถังน้ำมาด้วยครับครับไม่ได้ใครครับผมเหรอใช่ครับอ๋อใช่ครับตั้งแต่เมื่อวานยันตอนนี้ผมก็ไปเที่ยวป่าแล้วก็ดำน้ำผมใช้ชีวิตของผมครับขอรูปล่าสุดขอรูปล่าสุดหน่อยที่บริเวณที่เราไปฟาดเราเสื้อผ้ามาขอรูปหน่อยส่งรูปเข้าในห้องภาพหลักฐานไปคนเดียวดีแล้วไม่แล้วกูเล่นตัดไอ้สัญญาหมดเลยไม่ได้ติดต่อใครเลยในกงในแก๊งไม่ได้ติดต่อใครเลยแล้วมันยังไงครับเนี่ยมันยังไงครับเนี่ยพกแหละแต่มันไม่ได้ถ่ายอ่ะก็ไม่ได้สนใจก็ปิดสัญญาแล้วก็เปิดแอร์เพลย์แล้วก็เก็บเข้ากระเป๋าเลยไม่ได้เล่นเลยครับคนที่ถ่ายรูปไว้อ่ะส่งรูปภาพหลักฐานให้ข้อมูลห้องภาพหลักฐานหน่อยเออเขาตัดโซเชียลหมดแหละเออพอดีผมเพิ่งไล่คนในน้ำพอดีเมื่อกี้อยากดูรูปที่ไปดำน้ำไหมล่ะผมมีรูปนะถ้าอยากดูได้นะว่าที่ผมไปดำผมดำดูหลายที่อ่ะได้ครับผมขอดูรูปหน่อยแล้วกันขอดูสักนิดครับได้ครับเดี๋ยวผมให้ผมส่งทางไหนดีเดี๋ยวผมขอสืบสวนนิดอันนี้คือนี่คุณไปดำน้ำนี่คุณเพิ่งออกมาเพิ่งกลับมาเลยใช่ไหมครับเนี่ยคือต้องใช้คำว่าผมไปดำน้ำมาบ้างขึ้นเขาบ้างแล้วก็ลงไปดำน้ำนี่ผมไปเรื่อยครับเพราะว่าผมก็ทะเลาะกับแฟนแล้วผมก็ยอมรับว่าผมก็ไปดูที่เก่าครับอ่ะโอเคขอดูรูปหน่อยครับคุณตำรวจเปิดประตูให้96899ครับเบอร์ผมว่าจริงนะเปิดแล้วครับเปิดแล้วเข้ามาเลยเอ้าผมว่าเขามีรูปว่าคือเขาเป็นจริงคุณตำรวจคุณต้องดูที่พยานหลักฐานดิคุณใช่ครับผมให้เขาส่งมาเองพูดก็ถ้าเกิดเขามีผมก็โอเคผมยินดีให้ส่งทางข้อตำรวจหรือว่าเบอร์อะไรขอทีเก้าหกแปดเก้าเก้าครับไม่คุยเรื่องนี้ขอแบบมีแบบติดหน้ามึงด้วยป่ะเฉินน่าจะออกไม่ได้มันเป็นที่เคยถ่ายที่ไปกับแฟนเก่าครับผมไปอ๋อไม่ต้องห่วงครับติดตัวผมอยู่แล้วไม่ต้องกังวลแต่ถังน้ำคุณนี่ไม่หลุดเลยนะครับเนี่ย อายุใช้งานนานเหมือนกันนะครับไม่อันนี้ผมต้องบอกก่อนว่ามันน่าจะมีปัญหาไอ้นี่ครับมีปัญหาของถังน้ำนะครับมันไม่ยอมหลุดจากตัวครับรองเท้าก็คุ้นๆแน่ผมเพิ่งไล่คนที่ดำน้ำด้วยดีไหมเดี๋ยวผมถามเองผมพูดเองได้ผมพูดเองฟังรอเสริมผมขอรูปก่อนเฮ้ยแอบดูอะไรเปล่าอันนี้กำลังค้นหาในจำภาพอยู่ใช่ไหมใช่ไปแอบดูอะไรเนี่ยรู้ไหมว่าเธอน่ารักตอนไหนไอ้เกียร์มาไหมวะเปิดประตูให้หน่อยปิดตอนเรื่องอะไรคุณเกียร์เปิดประตูให้หน่อยฮะจะไปฟังโอเคครับมาฟังอะไรวะไอ้เกียร์เฮ้ยพี่แพทสวยครับสวยก็เหี้ยละพี่ยายอ้าวว่าไงเกียร์อันนี้ไปมาวันไหนครับเนี่ยครับอันนี้ไปมาวันไหนครับน่าจะช่วงเช้าหรืออะไรเนี่ยนะครับผมไม่ชัวร์เวลาครับเพราะว่าผมไม่ได้ดูเวลาไม่ได้มีนาฬิกาติดตัวครับโอเคแล้วผมจำเวลาเป๊ะๆไม่ได้หรอครับผมขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับรถ R32คุณหน่อยได้ไหมครับว่าอยู่ที่ไหนตอนนี้รถ R32 ไม่ทราบครับเพราะทำไมตำรวจก็เก็บไม่ได้ใช้ครับไม่ได้ใช้เลยเหรอครับเนี่ยไม่ได้ใช้เลยครับเกิดอะไรขึ้นเหรอฮะคุณอาจูคือไม่รู้ว่าเขาเป็นผู้ต้องใส่คดีอันนี้นี่คุณตำรวจเขาคิดว่าพี่ไปทำอะไรหรือเปล่าผมไม่รู้ก็เลยงั้นอธิบายกับรูปนี้หน่อยได้ไหมครับที่ผมส่งรูปไปให้โอกาสขึ้นศาลเอาไหมรูปนี้ถ่ายได้เมื่อประมาณ10นาทีที่แล้วนะครับได้ครับส่งมาได้เลยครับส่งมาแล้วครับอธิบายให้ผมฟังหน่อยคือบ่ายถึงอะไรครับผมไม่เข้าใจรถคันนี้เป็นรถของคุณนะครับเชิญเข้าน้ำทะเบียนดูIUC807อ๋อ R32 ที่ไอ้เนี่ยแหละครับ
ขับที่ในน้ำเนี่ยตอนนี้คืออาร์ตัม2เนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นรถที่โทนี่ฝากผมไว้ครับโทนี่เป็นคนฝากผมไว้เองฝากนะครับมันเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณโทนี่สิครับอันนี้มันเป็นชื่อของคุณอาเฉินนะคือหมายถึงว่าเขามาฝากให้ผมชั่วคราวนะครับผมก็เอามาใช้ชั่วคราวโอนไว้ไงโอนไว้ไงเขาโอนไว้ชื่อผมชั่วคราวใช่ครับแต่เมื่อกี้คุณบอกคุณไม่ได้เบิกไว้นะไม่คือหมายถึงว่าผมไม่ได้ใช้งานคือผมไม่ได้ใช้งานในความหมายคือผมได้มาปุ๊บผมก็เอามาจอดทิ้งไว้แล้วผมก็ไปทไปของผมเพราะว่าผมก็ปีกวิเวกของผมผมไม่ได้ไปยุ่งกับใครเพราะว่าพอดีผมก็ทะเลาะกับแฟนมาตั้งแต่เมื่อวานก็อย่างที่ผมบอกครับผมทั้งดำน้ำไม่ก็อย่างที่ผมบอกครับผมทั้งดำน้ำทั้งเดินเขาผมไปหมดอ่ะก็คือเดินกลับมาดูรถแป๊บนึงแล้วก็กลับไปขึ้นเขาเอางี้ดีกว่าครับเป็นอย่างนี้ดีกว่าถ้าคิดว่าเป็นผมอ่ะก็เอาหลักฐานแล้วก็จับผมแค่นั้นแหละอย่าเสียเวลามานั่งพูดอะไรตะค่อมตะล่อมกันมันเสียเวลาครับไม่ครับไม่ตรงเลยดีกว่าผมกำลังสอบทีละขั้นแต่ละตอนนะครับว่านั่นแหละครับก็ผมยังยืนยันคำเดิมครับผมยังยืนยันคำเดิมถ้าคิดว่ามีหลักฐานก็จับผมแต่ถ้าไม่มีผมขอค่าเสียเวลาด้วยนะสำหรับเรื่องนี้ส่งหลักฐานมาสิไหนดูเชิญเลยครับจะสอบปากคำก็สอบปากคำส่วนตัวครับผมไม่คุยเสียเวลาตำรวจที่ดำน้ำตามห้าหนึ่งหนึ่งตำรวจที่ตามดำน้ำตามเนี่ยคนไหนแปดสามห้าหนึ่งหนึ่งเขียวไหนขออนุญาตรูปพรรณสถานนี้เมื่อกี้เราตามเขายังไงผมจุดอะไรยังไงผมเขาสีแบบผมเขายาวๆนะครับผมยาวยาวโอเคตัดไปแล้วยาวเท่าผมหรือเปล่าครับหรือว่ายังไงลองยาวกว่าครับยาวกว่าเรียบร้อยครับชุดยังไงรองเท้าประมาณนี้แหละครับชุดประมาณนี้แต่ผมยาวๆนะชุดประมาณนี้แต่ผมยาวๆหรอใช่ครับรูปประมาณสันฐานไม่ตรงครับเดี๋ยวครับสักครู่ผมยังไม่ตัดสินใจกันนะครับผมมันมีสองคนครับอีกคนหนึ่งเป็นไงครับเขียวจำได้ไหมคือคนหนึ่งคนหนึ่งไม่ตัวพี่เขียวผมยาวอยู่พี่เขียวเบอร์อะไรพี่เขียว5 8 3 5 1 1แม่ผมจะมาตามหาพี่แพทที่ผมเจอร้านหน้ากากมันมี2คนครับในเล็บแต่งตัวนะครับก่อนที่เขาจะเปลี่ยนหน้ากากใช่มั้ยนี่เรายังเจอกันอยู่แล้วแนวนี้แหละผมบอกให้เขาบอกมาสนอไว้คุยเอาร้านตัดผมไว้เนี่ยมานี่มาตรงนี้เห็นบอกจะมาสนอมาไว้คุยเพราะว่าจะบอกว่าตอนนี้คะพี่แพทสวยไม่เป็นห้องสอบสวนนะครับคุณตำรวจอย่างนี้มันก็มีคนอื่นที่เขาคุยกันมันก็เถียงก็ตีกันใช่ครับแบบนี้ผมก็เลยรู้ว่าตำรวจขายเสือใกล้เหี้ยแล้วซึ่งผมบอกให้ขายแต่ไม่รู้ตำรวจเป็นขายหรือเปล่าเพราะว่าไม่คือแค่เช่าออกไปที่แรกขอตังค์แล้วก็ตั้งที่มีสไลด์ใส่ชุดอะตรงผมมันก็เปลี่ยนกลับเลยอาจจะลงมากลางอากาศได้เลยไม่ต้องกลับมาเปลี่ยนแล้วเราจะพูดไงครับให้ทำยังไงได้ขี้งงไปหาที่ในประเทศใครที่ไม่ต้องแก้เขาคิดว่าผมควรเปลี่ยนชุดกลับวะรถตอนอยู่ที่เดิมมาอยู่ที่เดิมแล้วมาวินอ่ะแล้วลบมาจริงเหรอคือมีมาวินไปด้วยไงคนนึงอ่ะอ้าวมาวินไปไหนวะเขาเข้าใจว่าผมอ่ะไอ้ดีเว้ยเข้าใจว่าผมไอ้ดีเว้ยตำรวจดีดด้วยเนี่ยตาตูนเลยเชียวดูตามันดิอยู่นี่สัตว์เชี่ยมึงหลอนนกกูอีกนะจริงดูดิดูตามันดิเอาไม่เชื่อมดูดิเอาตาแม่งปูนเลยเฮ้ยซิกไปทำอะไรมาหลับในอ๋อสภาพมึงไม่น่าหลับในน่าไม่หลับเลยอ่ะเออจะไม่ได้นอนอ่ะเอาจริงนะมีอะไรกันเนี่ยเราเต็มแน่เลยไม่ต้องห่วงถ้าเขาคิดว่าเป็นเรื่องของ OC อ่ะเราก็ให้เขาตรวจ OC ครับเช็คล็อกได้ไปเช็คล็อกได้ว่าผมเพิ่งเปลี่ยนทรงผมมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดพอเช็คเรื่อง OC แล้วอ่ะคดีผมมันก็จะถูกรอดเลยทันทีไงเพราะว่ามันคือการรู้ OC แล้วอ่ะเขาก็ต้องไปตามไล่จับไปซึ่งแน่นอนมันคือผมรอดแล้วพี่หมอยถ้าเขาจะลากไปยันเช็ค OC อ่ะคือผมรอด 100% เลยเพราะมันก็จะมีล็อกขึ้นว่าผมไปเปลี่ยนทรงผมไงนะโอกาสรอดมันเยอะถังเป็นไรเพื่อนอะไรนะถังออกแล้วถังมันบั๊กเออเหี้ยถังแม่งบั๊กบั๊กเวลาหมดสัตว์อะไรนะสวัสดีครับผมตำรวจใหม่นะครับอ๋อยินดีครับยินดีที่รู้จักผมชื่อฟินิกซ์นะครับอ๋อสวัสดีครับคุณตำรวจฟินิกซ์ครับคุณชื่ออะไรครับผมเฉินครับโอเคครับแม่งฝากตัวทุกคนฝากตัวหมดแล้วผมอ่ะแทนที่พวกกูต้องฝากมึงเป็นตำรวจเออนั่นสิผมต้องฝากตัวคุณตำรวจนะไม่ใช่ผมนะเฮ้ยผมยังไม่พูดฝากตัวเลยเมื่อกี้อ๋อแล้วมึงพูดกับกูอ๋อคุณมาแนะนำตัวเองแนะนำตัวแนวโอ้ยดีครับฟินิกซ์ใช่ครับคุณเฉินครับครับตอนนี้ผมต้องการอีกอย่างนึงพอจะช่วยผมได้ไหมถ้ามันไม่เดือดบากกว่าแรงผมคิดว่าช่วยได้ครับอ๋อไม่ลำบากครับคือเผื่อว่าคนร้ายที่ผมตามอยู่เนี่ยเขามีรอยสักที่แขนอยู่นิดนึงอะครับ
เป็นเสื้อแขนยาวอ่ะผมดูไม่ได้รบกวนถอดผมดูหน่อยได้ไหมหมายถึงอะไรนะครับผมอยากเห็นรอยสักที่แขนนะครับว่าคุณมีรอยสักหรือเปล่าอยากเห็นรอยสักที่แขนผมเหรอใช่ใช่มีเปล่าครับรอยสักที่แขนรอยสักที่แขนอ๋อผมมีครับผมสักแขนได้สิครับผมขอดูลายขอเสื้อให้ดูหน่อยอ่ะฮะยังไงนะพอทิคได้ครับนี่ครับเรียบร้อยไม่ตรงโอเคไหมครับเรียบร้อยเกี้ยงไม่มีผมไม่เห็นรอยสักโอเคใส่เสื้อได้พี่ไอเขาใส่เสื้อครับพี่ชายผมจะไปถอดเสื้อเลยแต่ร้านนี้มันอยู่นานดีแล้วเนี่ยโอ้นานจัดเลยเสื้อของร้านไหนเนี่ยร้านไหนครับเนี่ยเดี๋ยวที่ผมบอกครับว่ามันมีปัญหาของระบบถังครับมันไม่ได้เป็นปัญหาที่ระบบผมผมเลยบอกว่ามันน่าจะมันมีอย่างนี้มาสักพักนะครับงั้นผมขอถามท่านเลยว่าไม่ครับจูเห็นรอยสักไหมผมเห็นรอยสักที่แขนตอนคนร้ายแต่เขาไม่เป็นไรไม่แล้วเขามีปะอาจูเห็นสายตาเขามีรอยสักปะไม่เห็นแสดงว่าเขามีเพราะตอนแรกเขายอมรับมาว่าเขามีรอยสักไม่อย่างที่บอกครับลองเทียบเลยครับลองเทียบเลยครับลายมันใช่อันเดียวกันไหมเพราะคนก็สักกันเยอะแยะผมไม่เห็นครับผมเห็นไม่สักน้ำมันผมไม่อยากเทิดไม่เห็นก็ยังไม่มีอะไรทำไงอ่ะมันไม่ขึ้นรอยสักอ่ะงั้นผมถามครับผมคนทะเลรอยสักได้ดีอะไรนะครับทำไมรถอาร์3 2คุณไปอยู่ก้นทะเลครับแล้วทำไมไม่แจ้งความเรื่องรถหายคืออย่างที่ผมบอกครับผมไม่ได้ใช้แล้วผมก็ไม่ได้อยู่ในเมืองด้วยครับผมออกไปใช้ชีวิตของผมอะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผมก็เพิ่งทะเลาะกับแฟนถ้าเกิดไม่เชื่อก็ลองเรียกมาริมาสอบถามดูก็ได้ครับคุณบอกว่าคุณเอารถไปให้ใครใช้นะคือผมเปิดผมเอามาปุ๊บใช่ไหมผมก็เอามาจอดทิ้งไว้ที่ทางกะลาตรงแลนด์มาร์คซึ่งโทนี่ก็ใช้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่ชัวร์ผมเลยบอกว่าเดี๋ยวรอโทนี่มาแล้วก็มาสอบถามโทนี่ดีไหมครับจะได้เพิ่มความมั่นใจหรือว่าหลังจากนั้นจอดแล้วยังไงเพราะว่าผมเป็นคนไม่ล็อกรถอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องยอมรับด้วยเดี๋ยวเป็นความสะเพร่าของผมด้วยที่ผมบอกให้ถ่ายรูปไว้เนี่ยได้ถ่ายหรือเปล่าตอนแรกเขาบอกเขาไม่ได้เบิกแต่ตอนแรกผมพูดอยู่ครับว่าโอนมานะผมยังพูดอยู่นะว่าโอนมานะผมพูดอยู่ว่าโทนี่เป็นคนโอนมาแต่ผมไม่ได้ใช้นะผมบอกว่าเบิกมาจูก็ต้องรอสอบโทนี่โทนี่น่าจะหลับอยู่เออแล้วเดี๋ยวเขาเป็นไงเขาบอกไม่ได้เบิกน่าจะนอนใช่ครับเขาเลยบอกว่าสอบดูก็ได้ครับมีอะไรยืนยันก็ยืนยันมาได้เลยครับไม่มีปัญหาครับเจ้าแนนเปิดประตูให้ย่าหน่อยโอเคอันนี้คือพี่โดนกล่าวหาใช่ไหมเนี่ยใช่ครับใช่ผมขอรับคุณนิดนึงครับขอใส่หน้ากากให้ดูหน่อยได้ไหมครับอ๋อผมเป็นคนไม่มีหน้ากากครับผมไม่เคยใช้ครับพี่เฉินไม่ใช้หน้ากากนะผมไม่ใช้หน้ากากครับแต่ผมเป็นคนไม่ใช้หน้ากากอยู่แล้วอันนี้ต้องขอโทษจริงครับโอเคครับได้คุณตำรวจจะเอาอะไรอีกไหมอ่ะถ้าหน้ากากพี่เฉินไม่มีแต่ก็ขอหน้าผากก็ได้อยู่เอ้ยเคลียร์มันไปรบกวนเขาทีแล้วคุณอันโดนะครับแตงพอได้ชั้นรักกันน้อยรักกันดังขอมาจะดูหน้ากากหรือหน้าผากถามเขาขอบคุณครับขอพอจะจำแล้วได้ไหมเขียนครับแต่ถ้าในระหว่างนี้ผมถามอันนี้เดี๋ยวผมครับยินดีครับยินดีครับถ้ากรุณาเนี่ยคราวนี้เข้าไปเรียกเนี่ยครับคนมาตามเวลาที่กำหนดนิดนึงนะครับไม่ต้องจะเป็นครับนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าอย่างที่บอกว่าอย่างที่ผมจะแจ้งเนี่ยคือมันน่าสงสัยครับตรงที่ว่าผมไม่รู้ว่าคุณระหว่างที่คุณเดินทางมาเนี่ยคุณไปทำอะไรมาหรือเปล่าเป็นงี้ก็เอาตำรวจคอยตามสอดส่องผมตลอดเวลาเลยก็ได้ครับเพราะว่าคดีมันยังไม่จบเยอะเนาะเพราะว่าตอนนี้มันครับผมอย่างที่บอกครับโจรมันเยอะด้วยก็เลยอยากจะดูแลประชาชนนิดนึงยินดีครับเข้าใจครับโอเคในเมื่อคุณเห็นมาให้ความเป็นสุจริตก็โอเคครับแล้วก็รบกวนเนี่ยรถหายหรือรถไม่อยู่เนี่ยรบกวนแจ้งตำรวจอันนี้นึงนะครับถ้าเป็นครั้งหน้าถ้าเป็นครั้งหน้านะครับรถคุณไม่ถูกแจ้งความแล้วรถเอาไปใช้ก่อเหตุเนี่ยครับครับประเด็นพุ่งเป้าคือจะอยู่ที่คุณเลยนะครับโอเคโอเคหมายความว่าผมจะเป็นผู้สงสัยทันทีถูกต้องไหมครับก็สงสัยแล้วก็มาให้กระบะคำไงแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าผมถามเพิ่มนิดนึงได้ไหมอย่างนี้คือสมมติถ้าเกิดสมมติว่าคือผมจอดรถไว้แล้วผมอาจจะลืมล็อกใช่ไหมครับแล้วอย่างนี้มีคนขโมยไปก่อเหตุถูกไหมปุ๊บมันก็จะถูกพุ่งเป้ามาที่ผมถูกไหมครับฉะนั้นแต่ถ้าอย่างนี้คือพอพุ่งเป้ามาที่ผมปุ๊บถ้าผมก็รีบมาให้ปากคำเลยโดยไวก็ยังถูกสงสัยอยู่ถูกต้องไหมครับยังไงก็ถูกสงสัยครับโอเคแต่อ๋อแต่สุดท้ายเราก็ต้องมาว่ากันที่หลักฐานอีกอยู่ดีว่ามันมีมากพอที่จะรัดกุมว่าเป็นผมหรือเปล่าถูกต้องไหมครับใช่แต่เบื้องต้นเนี่ย
มันกว่า 70% ครับที่คุณจะถูกกล่าวหาว่าผิดหรือโดนผิดเลยครับเพราะว่าคุณเพียงคนเดียวนะครับส่วนคนที่ยังงานรถที่คุณได้เนี่ยมีแค่ตำรวจกับช่างแค่นั้นเองไม่พอพออย่างนี้อย่างนี้ถ้าเกิดเป็นรถหลายมือนะครับเพราะว่าอย่างในกรณีรถหายครับผมอยากจะบอกว่าถ้ารถหายเนี่ยผมอยากให้มีการแจ้งความเข้ามาก่อนครับผมอ๋ออย่างน้อยคือจะอยากได้คืนครับผมคืออยากได้คืนไม่อยากได้คืนแต่ผมควรต้องแจ้งใช่ไหมครับอันนี้ผมทราบก่อนยังไงก็แจ้งครับต้องแจ้งอ๋อต่อให้ผมจะไม่อยากได้คืนหรือผมไม่รู้เรื่องแบบสมมติว่าใช่ครับถ้ารถคันนั้นใช่ครับผมผู้ต้องสัยคนแรกก็จะคือเจ้าของรถผมกลัวมันจะเป็นแบบนี้ครับคือเหมือนกับว่าสมมติผมเอาอันดับสองเบิกไว้ให้โทนี่ใช้ถูกต้องไหมครับและเสร็จปุ๊บผมบอกโทนี่ว่าเอ้ยผมแม่งกำลังเซ็งๆผมอยากจะไปทำอะไรไปใช้ชีวิตของผมผมก็ปั่นจักรยานของผมออกไปทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์อะไรก็ตามนอกเมืองอะไรก็ตามปุ๊บแต่คือด้วยความที่ว่าผมไม่รู้ว่ารถผมมันหายไปอะไรอย่างเงี้ยและนี่คือผมจะแจ้งความประสบผมได้ยังไงครับอันนี้แหละที่ผมอยากรู้คือแค่แจ้งความครับครับไม่คือหมายถึงว่าผมไม่รู้ไงว่าหลังจากที่ผมให้โทนี่ไปแล้วอะใช่ครับมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าผมก็ปั่นจักรยานออกไปทำกิจกรรมของผมไปคือผมก็ไปปีกวิเวกของผมแล้วซึ่งบางทีผมไม่รู้เลยว่าในเมืองมันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยครับผมแนะนำผมเคยเป็นอยู่ด้วยความไม่ด้วยความเทพสนิทไงเขาก็ขอเราก็ให้ใช้จูต้องเข้าใจอย่างนี้คืออ๋อก็เหมือนกับว่างั้นกลายเป็นว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดอย่างนี้ก็คือกลายเป็นว่าก็คือความผิดมันก็ถูกโยนมาที่ผมโดยออโต้อยู่แล้วเป็นสแตนดาร์ดไว้ก่อนถูกต้องไหมครับใช่ครับต้องแสดงความรับผิดชอบในการส่วนของอุปกรณ์เครื่องมือทำความผิดนะครับอ๋อโอเคครับงั้นอันนี้ผมแสดงความรับผิดชอบอะไรได้บ้างไหมครับอย่างนี้เพราะว่าผมก็เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยที่ผมจะบอกอะคือเหมือนผมเบิกให้ไอ้โทนี่มันเหมือนกับว่ามันเอาไปใช้หรือใครจะใช้หรือใครจะขโมยผมไม่รู้ไงผมก็ไปทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์ของผมปุ๊บแล้วเนี่ยพอผมกลับเข้ามาปุ๊บเนี่ยผมก็โดนว่าเฮ้ยทำไมประกาศมันขึ้นว่าประกาศจับผมผมก็ยินดีรีบเข้ามาให้ปากคำทันทีแต่ด้วยความที่ผมแม่งไม่มีรถผมไม่มีอะไรผมก็เนี่ยครับผมก็เลยมาอาจจะมาช้าไปหน่อยเพราะว่าผมก็อยู่นอกเมืองเลยครับผมก็ไม่ทราบเรื่องจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นด้วยโอเคครับแต่อันนี้ผมแจ้งมาก่อนกันก็คราวนี้ก็โอเคคุณบริสุทธิ์ใจคุณมารับทราบครับครับครับผมก็ถ้าเป็นเคสหน้าเนี่ยไม่ว่ารถคุณอยู่ไหนผมแนะนำให้คุณเก็บหรือถ้าเกิดว่าคุณจำเป็นต้องให้คนสนิทคุณใช้จริงๆเนี่ยพิมพ์บอกตำรวจหน่อยเหรอครับเลยสักหน่อยก็ดีครับแต่เบื้องต้นสแตนดาร์ดถ้าเกิดรถคันนั้นไปก่อความผิดจริงๆเนี่ยครับครับอย่างน้อยต้องมีการโดนรับผิดชอบอย่างเช่นสมมติรถอาร์ตสองเนี่ยไปทำการขโมยรถคนอื่นนะครับแล้วเขาไปแจ้งความครับครับครับสุดท้ายแล้วตำรวจสกัดจับรถคันนั้นได้แต่ไม่เจอคนที่ขับเนี่ยก็จะเป็นเจ้าของรถที่ต้องรับผิดชอบในส่วนกรณีค่าพาวรถ 50% นะครับอันนี้ผมเสนอกำลังเสนอผบ.ให้เพิ่มกฎหมายข้อนี้เข้าไปอยู่อ๋ออ่าอ่าอ่าโอเคใช่ครับโอเคโอเคเพราะไม่งั้นเนี่ยผมเข้าใจบางคนทำงานเขาจอดรถเขาต้องการจะเปิดรถอยู่อะไรเงี้ยครับเขาไม่ได้ล็อกรถอ๋ออ่าใช่ครับถูกต้องเพราะว่าบางทีมันเราไม่ได้ล็อกรถตลอดผมก็ยอมรับว่าผมก็เป็นหนึ่งคนที่สับเพ่าชอบไม่ล็อกรถครับก็ต้องยอมรับจริงแต่ก็คือถ้าเกิดว่าครับผมก่อเหตุยิงรถมันมาครับโดยที่ไม่มีการแจ้งความเจ้าของรถคนนั้นจะโดนรับผิดชอบ 50% โอเคไหมครับอ๋อครับ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 โอเคอ๋อคือมันแสดงความรับผิดชอบหน่อยถูกต้องไหมครับใช่ใช่ครับโอเคครับไม่มีปัญหาครับยินดีครับโอเคครับงั้นตอนนี้ก็โอเคไม่มีข้อกล่าวหาอะไรเนี่ยแล้วรบกวนคุณตำรวจอาชูพักผมนิดนึงได้ไหมครับพอดีมันไม่หลุดสักทีเห็นไหมครับตั้งแต่ผมมาจนตอนนี้มันยังไม่หลุดเลยครับถังออกไม่ได้หรอกนะครับถ้าผักอ๋อแล้วครับพอดีมันไม่ใช่หมวกอ่ะเห็นไหมไม่ยอมออกไปจากตัวผมสักทีมันนานมากครับเนี่ยโอเคครับผมตัดเหล็กให้ไหมพี่มันไม่หลุดอะครับครับยังไงก็ขอบคุณให้ความร่วมมือนะครับยินดีครับยินดีครับยินดีครับขอบคุณมากครับครับผมขอบมากคุณตำรวจครับขอบมากครับสวัสดีครับผมครับผมไปส่งครับอ๋อโอเคครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปกับเกียร์ก็ได้ครับขอบมากครับขอบมากครับผมมีอะไรจะคุยส่วนตัวนิดนึงครับผมอ๋อได้ครับยินดีครับยินดีครับพี่เกียร์ขับรถอะไรมาครับพี่R8คุยเนี่ยข้างๆสอนอตรงนี้ก็ได้ได้ครับยินดีครับครับผมพอจะมีสัก 5,000 มั้ยครับเนี่ยโอ้ยโหเอาไปทำอะไรครับเนี่ยไม่มีน้อยครับจนนะดิครับตัวรูปนี้มันใช่คุณหรือเปล่าสินะอันไหนล่ะครับเอ้ยเอางี้ดีกว่าเป็นว่าผมขอเลี้ยงกาแฟสักมื้อแล้วกันเนาะมันไม่เยอะหรอกผมเลี้ยงกาแฟสัก 2,000 ได้มั้ยอยากจะเลี้ยงกาแฟคุณตำรวจจูครับคือได้ครับเผื่อแบบมือผมจะได้ลบคือคุณตำรวจกระจูเป่าเบอร์อะไรนะนี่เลี้ยงแล้วเลี้ยงกาแฟใช่ไหมเลี้ยงครับเลี้ยงกาแฟครับผมแค่เลี้ยงกาแฟหมายถึงว่าเลี้ยงกาแฟนะครับเลี้ยงกาแฟครับเลี้ยงกาแฟเดี๋ยวเป่าเบอร์อะไรผมโอนได้เลยเลี้ยงกาแฟครับอันนี้เลี้ยงกาแฟนะครับเผื่อว่าบางทีคุณอาจูจะเล่นอะไรเพลินๆแล้วก็
ลืมลืมไปจะได้ไม่ต้องกังวลมากเนาะเข็นทำงานหนักด้วยคุณชูทำงานกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นคาเฟอีนในร่างกายครับผมครับครับผมขออนุญาตขอตัวนะครับขอตัวนะครับครับผมสวัสดีครับไปดีกว่าก่อนที่มันจะพลิกมาจับกูไอ้สัตว์แหมรอดจนได้หลักฐานไม่เพียงพอรอดไปแล้วกูปลาไหลเบอร์1รอดตายจะทำอะไรมาเนี่ยไปไล่เอารถคนโยนทิ้งน้ำผมยืนแลนด์มาร์คผมไปเจอแก๊งนี้แพทเขาบอกว่าเนี่ยต้องไปสอนอผมเลยมามีเรื่องกับพี่มีปัญหากับพี่ใช่เหรอเออเขาบอกว่าไอ้นี่ก็เขาบอกอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยพี่อยู่สอนอไงอ่าฮะเขาเลยจะมาอะไรความอะไรสักอย่างผมเลยมาดูกำลังจีบคนในแก๊งมันอยู่เลยแล้วจะไปไหนเนี่ยอะไรนะไม่ไปไหนพี่ว่าจะจากประเทศแล้วเนี่ยเอ้าเองยังไงไปด้วยดิไปดิไปหาประเทศตรงนี้เลยเก็บรถกันดิเก็บ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 ดิเชี่ยมาถังแท้ไอ้สัตว์ถังเหี้ยไอ้ถังเหี้ยทำให้กูดูแย่แม่กำลังทำให้กูดูแย่เวรเลยไอ้เกียร์จัดการเกียร์ฮะจัดการจัดการออกประเทศก่อนเจอกันไหนอ่ะเจอกันที่ห้องพี่ห้องกูไปละคนดูเออลืมเชี่ยหลงเลยสัตว์ได้รู้อ๋อได้รู้นะโอเคใครว่ากัน